ชาวบางกอกเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องเล่ามากมายภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่เป็นเอกลักษณ์ที่ต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น4อาคารอาคารหลังที่1เป็นบ้านไม้ทรงปั้นยาที่พักอาศัยของครอบครัวมีห้องต่างๆพร้อมข้าวของเครื่องใช้ในอดีตทั้งโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะรับประทานอาหารและจานชามจากยุโรปเครื่องเคลือบจากเมืองจีนอาคารหลังที่2จำลองลักษณะเรือนพักอาศัยและคลินิกของหมอฟรานซิสคริสเตียนจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์อาคารหลังที่3ชั้นล่างจัดแสดงของใช้ในบ้านทั้งเครื่องครัวเครื่องเขียนเครื่องมือช่างเครื่องมือเครื่องใช้ในงานหัตถกรรมชั้นบนแสดงภาพรวมและความเป็นมาของเขตบางรักส่วนอาคารหลังที่4อยู่ตรงข้ามกับศาลาริมน้ำดัดแปลงเป็นสำนักงานห้องสมุดอาจารย์วราพรกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย